จนเขาจบป .6 มั้งโรงเรียนนี้นะครูเขาก็ให้ไปคุณครูไก่เนี่ยเขาก็ให้สอนเปิดขายกาแฟเขาก็บอกว่าจินเขาไปเก่งแล้วเขาชอบวิชากาแฟเนี่ยตอนนั้นเชื่อไหมว่าเขาจะมายืนขายกาแฟให้คนทั่วไปปกติกินได้ก็นึกว่าเขาจะขายไม่ได้เนาะเด็กพวกนี้เนาะแต่ก็ทำได้ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยห่วงอะไรกันนะเขารับผิดชอบเลยได้แล้วเขาก็มีเงินเขาเวลาเขาทำงานเขาจะได้เงินเดือนไงครับถ้าไม่ทำพ่อเขาก็ได้อยู่แต่ว่าเขาอยากทำแต่ครูพ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำแล้วจินจะเป็นแบบเด็กแบบเหลืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบฟุ้งซ่านแบบไม่มีอะไรทำอ่ะเขาไปทำอย่างนี้เขาจะได้ฉลาดขึ้นอะไรขึ้นตอนเด็กๆนี่น้องมิ้นเป็นไงบ้างครับสนมากอนุบาล1ก็ไม่ฉลาดอนุบาล2ครูเขาจะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ปกติเราคิดว่าเราจะทำไงให้ลูกเราเท่ากับเด็กปกติหรือไม่เท่าหรือว่าเทียบเทียมกันได้เนาะไปไหนกับเขาได้โดยที่ไม่เป็นภาระกับเขาครับเพราะว่าน้องเขาเรียนวิชาการไม่ได้ก็ต้องไปฝึกวิชาชีพแล้วไปยึดข้อมันได้จ้างงานที่มูลนิธิใช่ดีใจลูกได้เงินเดือนเนาะครับก็คือสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ก่อนหน้านั้นตอนเรียนกับตอนไปทำงานเขามีความเปลี่ยนแปลงยังไงอ๋อเขาเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเขาจะไม่บ่นว่าแม่หนูไม่อยากไปนะเขาอยากไปทุกวันเพื่อที่จะได้เจอพี่เจอครูมนเจอแบบเหมือนเขาไปแล้วเขาสบายใจครับลงมาปุ๊บกินข้าวปุ๊บแต่งตัวสะพายเป้แล้วเตรียมจะขึ้นรถแล้วไม่มีอารมณ์แบบโอ้เช้าวันจันทร์ไม่อยากไปเลยไม่มีก่อนหน้านั้นนี่คาดหวังว่าสักวันหนึ่งลูกจะไปงานประจำไม่ไม่เคยคาดหวังว่าอย่างเขาจะทำงานหรือก็คือไม่เป็นภาระกับสังคมก็พอละเขามีอาชีพอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะกาแฟเขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เปิดร้านอะไรเล็กสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้อย่างน้อยเขายังมีร้านเล็กถ้าเราปกติแล้วลูกเรายังมีวิชาชีพชงกาแฟเราก็ได้ไปช่วยลูกเราได้อันนี้ใครสอนให้พี่บอยเขียนคุณพ่อสอนอ๋อพ่อบอกว่าอะไรครับให้เขียนหนังสือถ้าไม่เขียนหนังสือก็ไม่เก่งก็ไม่มีความรู้ไม่เขียนมาตั้งแต่คุณพ่ออยู่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วคุณพ่อเขาก็บอกว่าอยากให้เขาอ่านออกเขียนได้ตอนนี้เขาเขียนได้แต่ตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ค่อยเก่งแล้วมีแต่เขาก็มีความพยายามนะเขาเขียนหนังสือสวยนะครับเขียนไปตั้งตอนเด็กๆเป็นไงบ้างครับเล่าชีวิตตอนเด็กของพี่บอยให้ฟังหน่อยครับเด็กเขาเป็นเด็กที่ว่าไม่แข็งแรงแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้ครับถ้าเด็กไม่รับอ่ะครับก็เลยไปปัญญาวุฒิก่อนตั้งแต่นั้นก็อยู่มาตลอดถึงเดี๋ยวนี้ถึงเขาบอกให้ไปขายกาแฟแล้วตั้งแต่เขาไปอยู่ร้านกาแฟก็รู้สึกว่าเขารู้จักคนคือการพัฒนาอะไรเขาดีขึ้นคนแถวนี้รู้จักพี่บอยหมดเลยไหมครับไม่มีคนไหนไม่รู้จักยังไงบ้างแม่ก็เขาออกไปก็ใครเขารู้อ่ะใครเขารู้จักเขาอ่ะสบายดีสบายดีครับโอ้เยี่ยมแก้วแล้วเวลาต้องไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือนี่ไปยังไงครับดูแลตัวเองได้แค่ไหนเขาก็ขึ้นรถเมล์ไปของเขาอย่างการที่นั่งรถเมล์เนี่ยเขาก็ฝึกของเขาเองครับแล้วก็ภูมิใจไปอย่างนึงว่าเขาก็โอเคนะเขาคือหมายว่าเขาโตขึ้นอ่ะครับดีรักแย่เลยครับอย่างนี้รักมากอ่ะเขารักเขามากอ่ะครับรักแล้วก็ห่วงด้วยพี่บอยบอกอะไรแม่ไหมยังต้องห่วงไหมพี่บอยดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้แล้วไม่ใช่เหรอครับดูแลได้แล้วต้องห่วงแล้วน้องน้องเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่พวกเราคิดถ้าน้องน้องได้รับการพัฒนาถ้าน้องๆได้รับการดูแลถ้าน้องๆได้รับการใส่ใจที่สำคัญต้องให้โอกาสเขาค่ะอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้
จริงๆแล้วคุณพิการสามารถที่จะทำอาชีพได้แล้วก็มีที่ยืนในสังคมได้เพียงแต่คุณให้โอกาสเขาเท่านั้นเองค่ะโอกาสที่คุณจะได้เห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพผู้ที่บกพร่องไม่ว่าจะทางกายหรือทางสติปัญญาอะไรก็ตามทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนต้องการมีชีวิตที่ปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการโอกาสโอกาสที่สังคมมอบให้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องงานโอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่เมืองประเทศเราต้องก้าวไปอมรินทร์ทีวี